ินหอยนางรมนะครับจากฝรั่งเศสว่าบีบเลมอนลงนิดนึงนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนมากินหอยนางรมนะครับจากฝรั่งเศสนะครับทุกคนอันนี้มาจากฝรั่งเศสจริงๆเลยนะครับทุกคนพอดีว่ามันเป็นเพจMeat Market Thailand นะครับทุกคนที่กี้เคยสั่งกุ้งแดงเขามากินแล้วตอนนั้นแบบว่าถล่มทลายมากเขาก็เลยแบบว่าส่งมาขอบคุณนะครับผมส่งมาให้ลองชิมดูพอดีว่ามันเพิ่งเข้ามาครับทุกคน 2,400 ได้ประมาณ24ตัวก็ตกตัวละเกือบ100กว่าบาทอยู่เนาะทุกคนตัวละ100อ่ะตีไปนะครับทุกคนเขาจะมีความพิเศษคือมันจําเป็นแบบก้นแบบว่าลึกๆอ่ะครับทุกคนเดี๋ยวกี้ขอลองกินแบบว่าไม่ต้องใส่น้ําจิ้มซีฟู้ดแต่ว่าบีบเลมอนลงนิดนึงนะครับทุกคนไม่เคยกินของไทยกับของฝรั่งเศสต่างกันหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนว่าตัวเขาไม่ค่อยใหญ่ครับทุกคนตัวเขาจะอยู่ประมาณแค่ไซส์ประมาณนี้แล้วก็ไม่ค่อยอวบครับแต่ความสดคือแกะออกมาปุ๊บไม่คาวเลยนะครับหวานมีความเค็มปลายก็อร่อยนะครับทุกคนแบบสตรอเบอรี่ มันถามว่าต่างกันกับหอยเมืองไทยมากไหมกี้ว่าไม่ต่างมากครับแต่ว่ามีความเขาเรียกว่าเนาะมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอะที่เราอาจจะไม่เคยกินนะครับแต่ว่าสุราษฎร์ถามว่าที่สุดของกี้ก็คือสุราษฎร์พอรู้สึกว่ามันมีความอวบมีความแบบว่าเต็มปากเต็มคำอะครับอ่ะมาลองกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเดิมที่เราเคยกินแต่ไม่คาวครับทุกคนไม่คาวมีคาวอย่างเดียวข้าวเดียวเบิร์ดอ่ะกินแบบใส่กระถงกระถินอะไรของเราตามปกตินะครับใส่อะไรนะพริกเผานี่แบบนี้เลมอนเปรี้ยวมะนาวเหลืองมะนาวเหลืองโอ้ขนลุกไปหมดเลยแต่มันเป็นหอยที่เราต้องเอามาแกะเองนะครับทุกคนแล้วตอนที่แกะไปก็คือเขาจะมีน้ำไหลออกมาตลอดเวลาเลยครับเหมือนกับเขาหุ้มน้ำอะไรเงี้ยฉ่ำน้ำอยู่ครับทุกคนเอามาทานสดแบบนี้แหละเราก็ไม่ชินกับอาการเอาไปทำอย่างอื่นเทน้ำหอยออกก่อนน้ำหอยเยอะมากแต่ก็ขอบคุณเพจนะครับ Meat Market Thailand ที่เขาส่งมาให้แต่กุ้งแดงสำหรับกี้ก็คือแบบอร่อยมากสำหรับของเพจนี้คือของเขาเป็นของนำเข้าทุกคนเขาไม่ได้สปอนอะไรนะทุกคนเราก็ซื้อกินแต่ซื้อกินจนแบบมีคนไปซื้อตามเยอะมากแต่กัดกระถิ่นเข้าไปแล้วอร่อยมากแกน้ำจิ้มของเรากลับมาแล้วหวานไม่คาวออกเค็มนิดๆเค็มน้ำทะเลอย่างเงี้ยเหมือนกุ้งแดงสเปนเขาจะมีความแบบเค็มน้ำทะเลไม่ได้แค่เค็มไม่ได้คาวแบบไม่ได้คาวอ่ะทุกคนเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนสัญชาติอ
กระชินหวานฉ่ำมากสตรอเบอรี่ก็หวานฉ่ำไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตมาครับไม่ได้เดินตลาดไปหาซื้อเลมอนนี่แหละ อยากจะลองกินแบบฝรั่งเขาดูเขากินกับเลมอนกินกับอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่เหมือนของเกาหลีของอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเกาหลีจะเป็นตัวแบนๆจะไม่มาทรงลึกอันนี้จะมาทรงลึกเลยครับแล้วก็ลึกแต่แบนติดกับฝาไปกินเป็นบุญปากเนาะกินให้รู้ว่าอ๋อมันมีของแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้กีวากี้น่าจะเป็นคนชอบกินมะนาวกินเลมอนมันมีความหอมแต่ไม่ได้เป็นคนชอบรสเปรี้ยวนะเพราะว่าเวลาปรุงกับข้าวก็จะไม่ได้ปรุงเปรี้ยวอะไรมากครับแต่ชอบกินความเปรี้ยวที่มันแบบออกมาสดๆจากตัวผลไม้อะไรเงี้ยเลยชอบมากมะม่วงเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยนี่ใส่พริกเผาใส่ตัวหอมเจียวมาแล้วเรียบร้อยครับเลมอนนิดหน่อยถือว่าถูกใจเลยครับในฐานะของคนที่ชอบกินหอยนางรมแบบเกลสตรอเบอรี่หวานฉ่ำกระถินหอมอร่อยมากอ
รุปให้ว่าหอยไทยก็ไม่แพ้หอยชาติใดในโลกครับ หอยฝรั่งเศสหรือจะมาสู้หอยไทยแต่ถ้ากุ้งแดงยกให้เลยสเปนอะกุ้งแดงเลิศมากเปรี้ยวสดชื่นมากเอาละครับทุกคนแป๊บเดียวหมดเลยบุญปากครับได้ลองหอยของฝรั่งเศสหอยไทยก็แพ้ไม่แพ้กันครับแต่ถ้าใครอยากลองก็นั่นแหละไปลองหากันได้นะครับทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับลาเพียงเท่านี้ครับ